ดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้ยังไม่จบนะคะสำหรับฝ่าย BNK และล่าสุดทางตัวฝ่ายเองกับน้องแคนนายิกาอดีตสมาชิกวง BNK นะคะออกมาไลฟ์สดขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19มีนาคมนะคะหลังจากที่ทางต้นสังกัดอย่าง BNK ออกมาประกาศการพ้นสภาพของนางสาวสุมิตาดวงแก้วหรือว่าฝ่าย BNK นั่นเองค่ะซึ่งทำให้หลายๆคนนะคะงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทางต้นสังกัดนะคะก็ระบุเพียงว่าน้องฝ่าย BNK เนี่ยทำผิดกฎของบริษัทซึ่งหลายๆคนนะคะก็งงว่ากฎของบริษัทเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทางต้นสังกัดนะคะก็ได้ระบุว่าทางตัวฝ่ายเองเนี่ยทำผิดกฎแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใดซึ่งหลายๆคนนะคะก็เอามาเชื่อมโยงว่าเฮ้ยมันต้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแน่ๆหลังจากที่ปลดออกไปนะคะทางแฟนคลับก็เรียกร้องให้ทางต้นสังกัดเนี่ยออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะความจริงแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ทางตัวฝ่ายก็มีแพลนที่จะประกาศจบการศึกษาในสิ้นเดือนเมษายนนี้ซึ่งหลายๆคนนะคะก็คาดเดาไปต่างๆนานานะคะและเรื่องนี้คนก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องการที่ฝ่าย BNK เนี่ยบอกใบ้เลขบัญชีตัวเองผ่าน IG Story หรือเปล่าซึ่งการที่บอกใบ้เลขบัญชีผ่าน IG Story นี้นะคะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของบริษัทอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวทางชาวเน็ตหลายๆคนนะคะก็เลยเอาหลักฐานที่ทางตัวฝ่ายเองเนี่ยบอกใบ้เลขบัญชีของตัวเองผ่าน IG Story มาแปะเอาไว้ใน Twitter ต่างๆนะคะทำให้หลายๆคนนะคะได้เห็นการบอกใบ้เลขบัญชีของฝ่ายในครั้งนี้ค่ะในวันเดียวกันนะคะหลังจากที่ทางต้นสังกัดเนี่ยได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่ปลดฝ่ายอย่างกระทันหันทางฝ่ายเองนะคะก็ได้ Twitter ผ่านทวิตของตัวเองนะคะชื่อว่าฝ่ายยูนิซึ่งฝ่ายเนี่ยได้อธิบายว่าความจริงมันตลกกว่านั้นซึ่งใน Twitter นะคะฝ่ายก็ได้ทวิตหลายข้อความเลยตัวอย่างเช่น555แบบตัวเลข5ยาวๆนะคะแล้วก็บอกว่าตลกจังอันที่2นะคะนั่นก็คือทุกคนเหตุผลมันตลกมากกว่าที่ทุกคนคิดก็อันที่3นะคะนั่นก็คือใครเห็นอะไรแย่ๆช่วยแคปมาให้ทีค่ะตามแคปไม่ทันอันนี้นะคะก็เป็นข้อความเล็กๆน้อยๆที่ทางฝ่ายเองได้ทวิตลงไปใน Twitter ค่ะจากนี้นะคะทางตัวฝ่ายเองก็ยังได้ทวิตข้อความอีกว่าคนที่แต่งเรื่องมาปั่นหรือเดาผิดๆไปไกลอย่างค้ายาเล่นยาค้ามนุษย์มีวัวขายตัวค้าอาวุธเถื่อนหลอกเมมเบอร์ไปกินข้าวกับคนนอกทำร้ายเมมเบอร์หรืออื่นๆนี่คือตื่นก่อนเนอะสติหยุดแต่งนิยายก่อนเตงจากนั้นนะคะเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี้เองทางตัวฝ่ายแล้วก็แคนนายิกานะคะอดีตสมาชิกวง BNK ก็ได้ออกมาไลฟ์สดเคลียร์ประเด็นนะคะที่ต้องทำให้ตัวเองออกจากวงตัวฝ่ายเองนะคะก็ออกมายอมรับผิดเกี่ยวกับการบอกใบ้เลขบัญชีของตัวเองลงใน IG ค่ะแต่ทางตัวฝ่ายเองนะคะก็ได้บอกว่าการที่โพสต์เลขบัญชีลงไปอ่ะเป็นเพียงการเล่นกับแฟนคลับเท่านั้นยืนยันว่าทางบริษัทนะคะไม่เคยเรียกตัวเข้าไปตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่รู้นะคะว่าเรื่องนี้ความจริงแล้วอ่ะตัวเองผิดหรือไม่ผิดเพราะคิดว่าการที่เราโพสต์บอกใบ้เลขบัญชีไปเนี่ยเรื่องเล็กน้อยเหตุผลที่ถูกปลดนะคะก็ไม่ได้ร้ายแรงตามที่ต้นสังกัดอ้างแต่อย่างใดทางตัวแคนนายิกานะคะก็ได้ออกมาพูดเสริมในไลฟ์สดว่าเงินที่ได้รับนะคะเป็นเงินจำนวนไม่มากถ้าเทียบกับการที่อยู่ในวงนะคะการที่เราเดินทางไปเนี่ยเสียเงินมากกว่าที่ได้รับค่าตอบแทนจากการที่อยู่ในวงเสียอีกอย่างนึงนะคะทางบริษัทก็ไม่เคยที่จะเรียกตัวไปตักเตือนเรื่องนี้ซึ่งถือว่าถ้าไม่ได้เรียกไปตักเตือนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าหลังจากที่แคนนายิกาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในไลฟ์สดแล้วนะคะทำเอาแฟนคลับหลายๆคนผิดหวังคลิปที่ไลฟ์สดนะคะก็ได้ลบออกไปและหลังจากนั้นนะคะทางแคนนายิกาก็ได้ออกมาโพสต์ Twitter ข้อความดังนี้ค่ะขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าแคนไม่สนับสนุนการกระทำการคอร์รัปชันจริงๆไม่ว่าจะ100หรือ200บาทผิดก็ว่าผิดทั้งนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้พร้อมที่จะเปิดรับและฟังทุกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตนเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีคนมารีพลายสตอรี่นะคะแล้วก็ถามว่าคิดว่าไม่น่าจะทันครับกับการไม่สนับสนุนเพราะทุกคนจะยกไลฟ์เมื่อวานมาพูดเสมอของการฉ้อโกงแบบนี้ตั้งใจหรือไม่ก็ไม่ควรกระทำครับ
1สตางค์ก็ผิดทั้งคนปกติและรูปแบบบริษัทยิ่งไม่ได้ถูกหรือไม่ครับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเตือนก็น่าจะทราบว่าผิดครับ3ชื่นชมในอุดมการณ์เรื่องอื่นนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องนี้จากนั้นนะคะทางแกนนายิกาก็ได้มารีพลายตอบนะคะว่าเป็นไรค่ะแคนจะรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองว่าพูดได้ไม่ชัดจริงๆนอกจากนี้เรื่องการทุจริตจะฝังอยู่ในใจอย่างแน่นอนจะสอดส่องและคอยตรวจสอบอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเงินบาทหรือ2บาทสามารถแนะนำให้ปรับปรุงได้นะคะสุดท้ายนี้ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและขอขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะหลังจากนั้นนะคะแคนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งค่ะนั่นก็คือข้อความนี้ค่ะขอโทษที่อธิบายไม่ชัดเจนค่ะเพราะแค่ตอนนั้นก็เกิดความสงสัยและสับสนในตอนแรกแต่ทั้งนี้พวกเราตัดสินใจว่ามันเป็นเรื่องผิดค่ะไม่ว่าจะ1บาทหรือ2บาทและไม่ต้องการสนับสนุนการคอร์รัปชันใดๆขอโทษด้วยนอกจากที่มีดราม่าเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งคู่ออกมาไลฟ์สดแล้วนะคะทางฝ่ายสุมิตาเองก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือข้อความนี้ค่ะทุกคนอยากให้ดูไลฟ์ล่าสุดที่โพสต์สารจริงๆที่จะสื่อจริงๆคือหนูยอมรับว่าหนูผิดจริงค่ะผิดว่าไปตามผิดและไม่ได้สนับสนุนในการกระทำนั้นค่ะเราขอโทษทุกคนจริงๆในเรื่องนี้ที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกฝ้ายเข้าใจแล้วว่าความคิดน้อยไปของฝ้ายทำให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่นๆต่อคนที่ฝ้ายทำงานด้วยเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ฝ้ายจะต้องเรียนรู้มากๆขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังขอบคุณที่ยังสนับสนุนฝ้ายจะเรียนรู้จากเรื่องนี้และโตขึ้นส่วนสาเหตุที่พ้นสภาพไม่ใช่เหตุผลนี้ค่ะและสิ่งที่บอกให้ทุกคนสบายใจว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนั้นคือสาเหตุที่พ้นสภาพค่ะซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าของฝ่าย BNK ที่พ้นสภาพการเป็น BNK เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ต้นสังกัดออกมาชี้แจงแล้วทางฝ่ายเองก็ออกมาไลฟ์สดขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่หลายๆคนพุ่งเป้าไปเกี่ยวกับการใบ้เลขที่บัญชีใน IG Story นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ